ก็ลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าสมมติฟิล์มอองกัสเนี่ยไปออกงานวัดใช่ไหม uh-huh. แล้วก็เขียนว่าดูของแปลกเนี่ยแล้วก็เก็บค่าดูเนี่ยคนละประมาณ50ไปเลย uh-huh. อุ้ยแล้วเขาก็ต้องมาดูกันเยอะแน่ๆเลยก็ต้องออกข่าวแล้วก็มีคนมาเรียกมาติดต่อแล้วก็มาขอออกชงออกท้องโอ้โหรวยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโอ้นางเงือกหางสวยมากๆเลยอ่ะดูสิโอ้ดูสิขนาดนางเงือกนอนยังสวยเลยอ่ะรู้ว่าแต่นางเงือกนี่มีอยู่จริงไหมเนี่ยถ้ามีอยู่จริงนะเรานะจะเป็นนางเงือกว่ายน้ำให้สนุกไปเลยอยากให้นางเงือกมีจริงจังเลยอ่ะโฟกัสค่ะแม่นอนแน่ลูกดึกแล้วโอเคค่ะแม่โอเคค่ะไอ้ที่บอกไปข้างนอกมาเนี่ยน้ำไว้ไม่ได้อาบเฮ้ยกลิ่นตัวพอได้อยู่งั้นนอนเลยละกันเอ้าอะไรเนี่ยโฟกัสหลับแล้วเนี่ยกี่นิ้ว2นิ้วรู้ได้ไงอ่ะอะไรของเราเนี่ยนอนดีกว่าง่วงมากเลยเนี่ยโอ้ยแล้ววันนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยยังคิดถึงเรื่องวันนี้อยู่เนี่ยสนุกมากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยกำลังฝันดีเลยอ่ะโอ้โหนาฬิกาปลุกตกใจหมดเลยโอ้ตายแล้วเนี่ยตื่นเช้าว้าวโอ้โหวันนี้มันขันยังเลยเนี่ยขันสดชื่นตื่นเช้าอย่างนี้อาบน้ำดีไหมเนี่ยยังไม่ต้องอาบแล้วกันโฟกัสตื่นยังเฮ้ยอะไรเนี่ยโฟกัสทำไมจู่ๆขาก็กลายเป็นหางนางเงือกอ่ะเฮ้ยของจริงอะไรเนี่ยตายแล้วอย่างนี้ต้องรีบเอาแป้งมาถูขาหาหวยสิไม่ใช่บ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้อุ้ยอะไรเนี่ยโฟกัสตื่นกระตือนนอนอยู่ตื่นเร็วหุ้ยอะไรพี่เบมโฟกัสดูขาโฟกัสที่ขาโฟกัสมันเป็นอะไรพี่บีมเป็นนางเงือกเหรอทำไมอ่ะดูได้ไงเนี่ยฮะจริงๆเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยฟิล์มดีต้องถามว่ากัสเป็นขังนางเงือกยังไงยังบอกนะว่าเวลากัสกินข้าวก็นอนกินอ่ะก็เลยกลายเป็นนางเงือกอ่ะเอ้าว่าเป็นงูอ่ะฟิล์มฮะแต่ปกติโฟกัสจำได้นะเมื่อวานอ่ะโฟกัสดู YouTube ช่องโฟกัสอันฟิล์มอ่ะแล้วโฟกัสก็บ่นกับตัวเองว่าอยากเป็นนางเงือกอ่ะฮะแล้วอยู่ดีๆโฟกัสก็ตื่นมากลายเป็นนางเงือกอ่ะจริงป่ะเนี่ยอุ้ยถ้าฟิล์มบ่นว่าอยากลองเหมือนณเดชน์อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราจะทำยังไงให้โฟกัสกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะโฟกัสไม่รู้ไม่ฟิล์มอุ้ยโฟกัสฟิล์มว่านะอย่างแรกเนี่ยเราต้องใจเย็นก่อนโฟกัสเราก็ต้องหาวิธีคิดว่าเราจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้โฟกัสนั่นสิฟิล์มแต่ฟิล์มคิดว่านะการที่กัสเป็นนางเงือกมันก็ไม่ได้แย่นะโฟกัสกัสลองคิดดูดิถ้าเกิดว่าสมมติฟิล์มเอากัสเนี่ยไปออกงานวัดใช่ไหม uh-huh. แล้วก็เขียนว่าดูของแปลกเนี่ยแล้วก็เก็บค่าดูเนี่ยคนละประมาณ50ไปเลยอุ้ยแล้วเขาก็ต้องมาดูกันเยอะแน่ๆเลยก็ต้องออกข่าวแล้วก็มีคนมาเรียกมาติดต่อแล้วก็มาขอออกชงออกท้องโอ้โหรวยดีไหมโฟกัสโฟกัสว่าไม่น่าจะดีนะถ้าโฟกัสไปออกใช่ไหมเขาก็มองกันว่าโฟกัสเป็นตัวประหลาดอ่ะก็ใช่แล้วนี่แกก็ประหลาดอยู่ดีโอ้ยฟิล์มเขาทำยังไงดีโฟกัสกลัวจะชี้ทางเลยว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาดูโฟกัสแล้วเขาจับโฟกัสไปกินน่ะคิดดูสิ
อร่อยไม่ใช่รอเล่นไม่ได้โอเคงั้นไม่เอาอะไรไม่เอาละเราทำไงดีโฟกัสเฮ้ยที่โฟกัสเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าโฟกัสอะดูช่องโฟกัสแอนด์ฟิล์มอะแต่เบอร์รี่แก๊งอะนะใช่ก็บอกว่าอยากเป็นนางเงือกอะอยากเป็นนางเงือกใช่ก็เลยเป็นนางเงือกงี้เหรอใช่สิไม่มีตอนแรกโฟกัสคิดว่ามันจะไม่มีจริงอะทำยังไงดีงั้นโฟกัสลองดูช่องนั้นอีกทีไหมช่องโฟกัสแอนด์เฟมิลี่แก๊งอะอ๋อได้โอ้พี่ชายเราจำได้ละน้องสาวน้องสาวสวยมากโคตรสวยเลยโอเคมากสวยก็ได้จะลองดูนะเดี๋ยวก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างมั่นเลยว่าการจะเป็นคนปกติเข้าใจไหมโอเคนี่เป็นโฟกัสดูคลิปนี้ไปอะคลิปนี้เหรอใช่นางเงือกดวงดีเว้ยดวงไม่ดีเหรอใช่โอ้เฮ้ยถ้าฟิล์มดูกลายเป็นนางเงือกด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยงั้นฟิล์มแล้วกันดูไปก่อนนะฟิล์มมาแล้วกันโอเคไหมโอเคก็ได้เรานี่เฮ้ยทำไงดีเนี่ยในเมื่อเราไม่รู้คำตอบเราก็ต้องหาคำตอบจากอากูก็เสิร์ชไปพิมพ์ก่อนวิธีทำให้หายเป็นนางเงือกไม่มีเลยอ่ะไม่มีคำตอบเลยทำไงดีเนี่ยบอกแล้วว่าน้องของเราก็ต้องกลายเป็นนางเงือกไปตลอดชีวิตโอ้ยก็ทำไงดีเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องไปเปิดพิพิธภัณฑ์ของแปะครั้งนึงอ่ะอุ้ยแปะรวยนะไม่ได้เดี๋ยวมีคนจับน้องเราไปกินไม่ดีโอ้ยทำไงดีเนี่ยนอนดีกว่าทำไงดีอ่ะโอ้ทำไมช่องนี้ตลกขนาดนี้เนี่ยอะไรแบบนี้ตกข้างตัวเราได้ไงเนี่ยดูสิเฮ้ยนี่มันมุกนี่นะดูว่าแต่มันมาจากไหนเนี่ยดูสิเนี่ยมาเต็มเลยอ่ะพี่เบมต้นมาดิหน่อยมาดิหน่อยอะไรบุกัสมีอะไรให้ดูมีอะไรอ่ะหือพี่เบมดูนี่ดิเฮ้ยนี่มันมุกไข่มุกเหรอมาไหนอะโฟกัสไม่รู้ไม่ฟิล์มเมื่อกี้โฟกัสนั่งดูช่องโฟกัสแอนด์ฟิล์มอยู่ใช่ไหมพี่ฟิล์มแล้วโฟกัสหัวล้อแล้วอยู่ดูดีๆอ่ะมันก็มีอะไรแบบไม่รู้หล่นลงมาเต็มเลยพี่ฟิล์มอุ้ยนี่มันเหมือนจะเป็นไข่มุกของจริงนะเนี่ยอุ้ยถ้าเอาไปขายนะเราต้องรวยเละแน่เลยโฟกัสอุ้ยเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยงั้นแต่พี่เราเอามุกไปขายไหมเอามุกไปขายพี่ฟิล์มใช่ได้ดีมานะโฟกัสก็เลยนี่นะลองดูโอ้โหนี่เราเป็นนางเงือกก็ดีเหมือนกันเนี่ยแค่ขำเราก็รวยแล้วว่ะลองฟิล์มดีกว่าเฮ้ยนี่ก็รอตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่พี่ฟิล์มจะมาเนี่ยมาแล้วโฟกัสนี่เมื่อกี้มึงไปร้านไข่มุกใช่ไหมโฟกัสเขาบอกว่าเป็นไข่มุกแท้บริสุทธิ์เลยพี่ฟิล์มขายมานี่คือเงินทั้งหมดไอ้เยอะมากไปไปไอ้หัวร้อนนี่คือรวยแล้วไม่ไปคิดดูสิไข่โฟกัสว่านะโฟกัสเนี่ยไม่ต้องกลับไปเป็นคนแล้วโฟกัสกัสเป็นนางเงือกนี่แหละโฟกัสถึงว่าโฟกัสต้องขำต่อไปเดี๋ยวช่วยโอ้ยฟิล์มโอ้ยรวยแล้วโอ้โหโอ้ไข่มุกอันดามันโอ้ยรวยแล้วโฟกัสรวยแล้ว
โอ้ยโฟกัสยากใหญ่เลยมันลงโอ้โหเดี๋ยวมันก็ไปไหนหมดแล้วเนี่ยขอบคุณที่มีกันนะโอ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธอ